แรมของ iPhone SE 2มีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะบอกข้อมูลที่ทราบตรงนี้ให้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า Apple ไม่เคยบอกเรื่องขนาดของแรมไม่เคยบอกเรื่องขนาดของความจุแบตเตอรี่ที่ให้มาเท่าไหร่แต่ในการที่เขาจะบอกนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่เขาจะบอกแค่ว่าใช้งานได้สูงสุดกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เอาไปเทียบกับรุ่นที่ก่อนหน้ามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนนะครับในแบตเตอรี่ทาง Apple ได้บอกเอาไปว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่บน iPhone SE รุ่นที่2นั้นจะเทียบเท่ากับ iPhone 8ใช้งานได้พอๆกันการดูข้อมูลเนื้อหาบนวิดีโอนะครับสามารถทำได้สูงสุดประมาณ13ชั่วโมงแล้วก็การดูเนื้อหาผ่านสตรีมมิ่งนะครับอาจจะได้ที่8ชั่วโมงนะครับแล้วคราวนี้เราไปดูข้อมูลพื้นฐานของ iPhone 8จากการที่ฝั่ง iFixit ได้แกะเครื่อง iPhone 8แล้วก็ไปดูจำนวนของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในนะครับพบว่าข้อมูลของ iPhone 8นั้นใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุที่1821มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่า iPhone SE ใช้สเปคเดียวกันกับ iPhone 8เลยแบตเตอรี่ของ iPhone SE ก็น่าจะอยู่ที่1821มิลลิแอมป์เช่นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวรายงานจากทางเว็บไซต์จีนบางเว็บไซต์ครับสเปคแบตเตอรี่ของ iPhone SE ปี2020ก็คือแบตเตอรี่เท่านี้แหละความจุเท่าๆกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงหลังจากที่ iPhone SE 2020วางขายนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีทางฝั่ง iFixit จะเป็นทีมที่แกะออกมาดูเช่นเดิมครับเดี๋ยวตรงนั้นเราก็จะได้เป็นการยืนยันอีกครั้งนึงว่าแบตเตอรี่ของ iPhone SE นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ต่อมาในเรื่องของ RAM ครับอย่างที่บอกไป Apple ไม่ได้บอกเรื่องของ RAM นะว่า iPhone SE มาพร้อม RAM เท่าไหร่แต่ผมอ้างอิงข้อมูลอย่างนี้ครับ iPhone 8ให้ RAM มาทั้งหมด 2GB นะครับส่วน iPhone 8 Plus ให้ RAM มาทั้งหมด 3GB ในตระกูล iPhone 11 Series จะให้ RAM มาทั้งหมด 4GB นะครับแต่รายงานล่าสุดครับจากเว็บไซต์เดียวกันครับจากเว็บไซต์จีนที่หนึ่งแล้วก็ไปตรงกับหลายๆเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับในฝั่งตะวันตกมีรายงานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าใน iPhone SE นะครับจะใช้แรมความจุ 3GB ในข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอดูอีกเช่นเดิมครับหลังจากที่ iPhone SE วางขายออกมาเปิดขายวันแรกก็คือ17เมษายนก็คือวันนี้แหละนะครับในฝั่งของต่างประเทศนะครับและหลังจากนั้นคาดว่าอีกไม่นานก็จะมีการจัดส่งพอหลังจากนี้ครับไม่น่าจะเกินอีกวีค2วีคนะครับหลังจากที่คนเขาได้รับเครื่องไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีการทดสอบด้วยแอปพวก Geekbench Test นะครับแล้วตอนนั้นเราจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของคะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีจำนวนแรมอยู่บน iPhone SE รุ่นที่2นี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าสรุปนะตอนนี้ตีง่ายๆไว้ก่อนแบตเตอรี่จะอยู่ที่1821มิลลิแอมป์แล้วก็แรมจะมาพร้อม3 GB นะครับนี่คือความเป็นไปได้ที่สูงที่สุดนะตอนนี้ที่เรารู้นะครับเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลคอนเฟิร์ม 100% เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ที่วิดีโอนี้ไว้แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะมีข่าวสารอัปเดตของ iPhone SE 2020มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการติดตามผมต้อม iMode สวัสดีครับ Let's go.